สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคาแคร์หรือซ่องโจนเห็นคาตารุมถอดอะไหล่รถลูกค้าสุดท้ายจบที่โรงพักจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเอารถไปล้างอัดฉีดแต่กลับโดนช่างขโมยอะไหล่โดยแคปชั่นระบุว่าเอารถไปล้างอัดฉีดแต่โดนขโมยอะไหล่เอาท่อแคทเห็นคาตาช่าง 4-5 คนช่วยกันรื้ออย่างเมามันจบที่โรงพักจนมีชาวเน็ตแห่ถามพิกัดร้านจะได้ระวังไม่ไปใช้บริการล่าสุดชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่าปล่อยผ่านเพราะคาดว่าน่าจะมีลูกค้าเป็นเหยื่อหลายรายขณะที่บางคนสงสัยท่อแคทคืออะไรมันอยู่ส่วนไหนของรถแล้วทำไมถึงต้องขโมยด้วยหลักของคาแคร์จนที่นี่คือจะนำช่างมารุมรถยนต์ของลูกค้าเพื่อจะถอดท่อแคทหรือแคทตาไลติกคอนเวอร์เตอร์อยู่ในท่อไอเสียมีราคาแพงหาซื้อไม่ได้ตามร้านจะมาคู่ตัวรถเท่านั้นและมีหน้าที่สำคัญมากคือเป็นตัวกรองเปลี่ยนไอเสียให้สะอาดขึ้นช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนประกอบตัวกรองมีส่วนผสมของทองคำขาวทำให้มีคนมักจะแกะไปขายเพราะราคาสูงมากๆขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ